สวัสดีครับกลับกันมาอยู่ในเกม World of Warship Beast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็วันนี้กลับมาอยู่กับเรือสายใหม่ใกล้เข้าแล้วนะครับตามรถแมปของเกม World of Warship Beast นะครับที่ได้มีการประกาศมาแล้วก็คือเดี๋ยวจะมีสายใหม่เข้ามาก็คือโทษขออภัยก็คือสายนี้นะครับเรือลาดตระเวนเบาน่าจะเป็นลาดตระเวนเบาปืนโหลดไปประมาณ1เป็นเรือลาดตระเวนเบาสายรวมชาติอเมริกาใต้นะครับเป็นสายรวมชาติอเมริกาใต้สายใหม่นั่นเองนะครับก็สายนี้คอนเซ็ปต์คือมันจะยับก็โอ้ก็จะคล้ายๆกับสายรวมชาติเอเชียนะก็คือจะพยายามเอาเรือพวกเรือลาดตระเวนของอังกฤษบ้างของสหรัฐบ้างของอิตาลีบ้างเอามาปนๆกันแล้วสร้างมันเป็นสายของตัวเองขึ้นมานะครับซึ่งบางลำมีจริงบางลำไม่มีจริงนะแล้วก็บางลำก็มีการเปลี่ยนอุปกรณ์นิดๆหน่อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมขอเริ่มสตาร์ทรีวิวเทียร์8ก่อนแล้วเดี๋ยวผมจะรีวิวไล่ขึ้นกับไล่ย้อนลงนะครับก็คือเดี๋ยวผมจะไล่รีวิว8 9 10ก่อนแล้วค่อยไล่ย้อนรีวิว7 65นะครับอีกทีหนึ่งนะครับอีกคลิปหนึ่งแยกกันนะโอเคก็มาอยู่กับลำนี้ครับหูชื่ออ่านยากมากเลยอ่ะชื่อนี้แล้วอ่ะน่าจะอ่านว่าอีคาริโอนะครับเป็นเรือลาดตระเวนสายวิจัยรวมชาติอเมริกาใต้เทียร์8นะครับลำนี้ตัวเรือไม่มั่นใจว่าเอามาจากใครแต่ว่าป้อมปืนเนี่ยแอบคล้ายปืนบูสเตอร์อยู่นะแอบคล้ายปืนบูสเตอร์นะครับอ่ะอันนี้เพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวผมขอเทียบกับตัวเทียร์ก่อนหน้าที่ผมจะรีวิวย้อนอีกทีหนึ่งนะครับก็คือเทียบกับเทียร์7นะเทียร์7เนี่ยน่าจะอ่านว่า Colonel Bolognesi นะครับอ่ะทีนี้จากเทียร์8ไป7เอ้ยจาก7ไป8พูดผิด จาก7ไป8เนี่ยมีสกิลอะไรเปลี่ยนแปลงมาบ้างอ่ะอันดับแรกนะครับก็สกิลมี A Bird ขั้น2 3อันนะครับแล้วก็มีเพิ่มมาจากเทียร์8เอ้ยจากเทียร์7ก็คือมีเพิ่มเรดาร์ขั้น1มาให้1อันแต่มีสกิลอันนึงที่เป็นสกิลใหม่ของสายนี้เลยนะครับก็คือสกิลนี้ครับ Combat Institution Observe Fire นะครับสกิลนี้หลักการทำงานคือยังไงคืออันดับแรกก่อนนะครับให้อ่านบรรทัด It Can Only นะคือสกิลเนี้ยจะใช้ได้ก็ต่อเมื่อเรายิงกระสุนแล้วโดนเป้าหมายไปแล้ว40นัดนะครับก็คือปืนหลักเนี่ยยิงโดนแล้ว40นัดถึงจะใช้กดสกิลนี้ได้พอกดสกิลนี้แล้วเกิดอะไรขึ้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือพอสกิลนี้แอคทีฟนะครับปืนหลักโหลดไวขึ้นและปืนหลักกระจายน้อยลงนะครับ 20% และกระสุนปืนหลักที่เป็นกระสุน AP เจาะเกาะเพิ่มขึ้น 20% นะครับซึ่งระยะเวลาสกิลอยู่ที่20วินาทีนะครับในการกดใช้สกิลนะก็คือสกิลเนี่ยUnlimitedแต่ต้องยิงให้โดน40นัดก่อนถึงจะกดใช้สกิลนี้ได้นะครับถ้ายังไม่ได้เริ่มยิงยังไม่โดนยังยิงไม่โดนเป้าหมายเลยสกิลนี้ใช้ไม่ได้นะครับและมีเพิ่มพิเศษมาอีกก็คือมี Emergency Repair คือสายเนี้ยสายนี้เลยนะครับต้องพูดอย่างนี้เลยจะฮิลเวลากดฮิลครับเลือดจะเพิ่มทีละ 20% เลยนะครับจากปกติมันจะประมาณ10หรือ 15% นะแต่นี่กดฮิลทีนึงปุ๊บมันจะเพิ่มขึ้นไปเลย 20%นะครับเวลากดใช้ตัวฮิวนะอ่ะทีนี้พอขยับขึ้นมาเทียร์8ดีกว่าเทียร์7ยังไงบ้างในเรื่องของความเขาเรียกว่าการเอาตัวรอดนะเลือดเกาะการซีเรียนเกาะกันน้ำกันไฟเกาะรถดำเนินกระสุนและเกาะรถดำเนินตอร์ปิโดดีขึ้นนะครับความคล่องตัวในเรื่องของความเร็วสูงสุดและการออกตัวจะดีกว่าเทียร์7แต่องศาการหักเรือต่อวิแล้วเวลาที่ใช้เรือจะเริ่มนานขึ้นไม่แปลกตามสไตล์เรือสายวิจัยจะเป็นอย่างนี้พอเทียร์ยิ่งสูงเนี่ยในเรื่องของการเลี้ยวจะเริ่มดรอปลงมาหน่อยนะครับอ่ะปืนเนี่ยเป็นปืนเรือลาดตระเวนเบาอย่างที่ผมบอกคือเป็นปืนขนาด152มิลลิเมตรนะครับป้อมป้อมมันมี4ป้อมนะป้อมละ2กระบอกแต่เทียร์7จะมี3ป้อมป้อมละ3กระบอกแต่ป้อมของเทียร์8จะหมุนดีกว่าของเทียร์7นะครับจะดีกว่าเทียร์7เยอะเลยนะเทียร์7จะออกแนวป้อมปืนคล้ายๆพวกเรือลาดตระเวนสายอังกฤษนะครับฟิจิอ่ะคล้ายๆกันจากแบบนั้นเลยนะเวลาโหลดเท่ากัน6วินาทีนะครับระยะยิงไกลขึ้นแล้วก็สายนี้มีแต่กระสุน AP นะครับก็ดาเมจ AP เพิ่มขึ้นนะครับเนี่ยตามนั้นเลยเรื่องการหมุนป้อมเห็นไหมหมุนดีกว่า18วิกับ10วินะครับแล้วก็มีตอร์ปิโดด้วยเทียร์8จะมี2แท่นนะครับแท่นละ4ลูกนะครับก็คือข้างละแท่นนั่นแหละมีทั้งหมด4ลูกนะ
เวลาโหลด56วินาทีก็ถือว่านานขึ้นจากตัวเดิมเป็นตัวเดิม48นะไอ้นี่56เนี่ยแต่ดาเมจเพิ่มขึ้นระยะดีขึ้นนะครับแล้วก็โอกาสน้ำท่วมสูงขึ้นด้วยนะความเร็วต่อก็ดีขึ้น AA OA ไม่ต้องพูดเลยครับ AA ดีขึ้นกว่าเดิมพอสมควรเลยส่วนค่าพางเนี่ยจะมากกว่าเล็กน้อยนะครับอ่ะผู้การผมขออนุญาตดึงผู้การมาอ่ะเอาเป็นว่าดูของคนนี้เลยเพราะว่าใช้ได้เต็มที่เลยเพราะตอนนี้ผู้การพิเศษสายนี้ไม่มีเลยที่ดีสุดคือผมเอาคนเนี้ยมาใช้แล้วก็อัพผมอัพตามนี้เลยนะครับอัพตามนี้เลยนะดีสุดเท่าที่ผมลองแล้วนะอ่ะโอเคต่อทีนี้ในเรื่องของส่วนเสริมนะครับช่องแรกผมเอารถวิเวลาหลดปืนหลักนะช่องที่2ผมเอาเรื่องเลี้ยวแต่ใครจะเอาเรื่องออกตัวก็ได้ช่องสุดท้ายผมเอารถค่าพางไม่ก็เลี้ยวนะครับอีดิทโบนัสผมเอาเพิ่มระยะอิงนะครับลายพางทีนี้มันจะมีลายพาง2อันอันนี้เป็นลายพางตามประวัติศาสตร์ซึ่งลายมันโลนมากครับลายมันโลนมากกับลายพางพิเศษเป็นเขาเรียกว่าลายพางมายันมิสทรีนะครับก็ออกแนวธีมอารยธรรมทางพวกอเมริกาใต้นะครับอันนี้ก็คือเป็นแบบของลายชาชนเผ่ามายันนั่นเองนะครับลายจะออกแนวไฮๆหน่อยดูโบราณคำครึแต่ว่าโอ้โหดูคลังนี่นะอ่ะโอเคโดยรวมรีวิวลำนี้ถามว่าดีไหมโอ้โหลำนี้ต่างกับตัวที่7พอสมควรนะครับคือ7ผมลองเล่นแล้วเทียบกับ8โอ้7ดีกว่า8นะครับในหลายๆแง่เลยเอก็ดีปืนก็ดีขึ้นต่อก็ดีขึ้นนะครับแต่ข้อเสียที่เจอคือปืนมันผมรู้สึกว่าปืนน้อยไปหน่อยเท่านั้นเองนะแต่โดยรวมก็เป็นเรือที่ค่อนข้างเคเล่นพอใช้ได้อ๋อเล่นอย่างสายเนี้ยข้อเสียหลักๆคือมันมีแต่กระสุน APนะครับซึ่งเวลาเจอเรือประจันบานก็จะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆของเรือลาตเวนอังกฤษเลยสายเรือลาตเวนเบาอังกฤษนะครับคือมันมีโอกาสที่จะยิงไม่เข้าเท่านั้นเองนะครับอ๋ออีกอย่างสายนี้ AA แรงนะครับ18นี่ก็เริ่มแรงละโอเคครับคลิปยาวละเพื่อไม่ให้การเสียเวลาเดี๋ยวเชิญชมรีวิวในส่วนของอิกนาจิโอกันได้นะครับผมเราเสียงผิดขออภัยด้วยนะครับชื่ออ่านยากมากโอเคครับไปเจอรับชมรีวิวในส่วนของลำนี้ก็ได้ครับผม General Quarters.Is under control. Enemy ship destroyed. We're hit.
locked. Nice shot! Done. The situation is under control. Destroyed an enemy ship. Penetrating. Our team is about to win.